สาวเล่าหมดเปลือกอาชีพเด็กเอ็นช็อกเรื่องที่ต้องจำไปทั้งชีวิตนักร้องให้กินฉี่ซ้ำถ่ายคลิปด้วยโกบอยสัมภาษณ์น้องน้ำหอมเด็กเอ็นในรายการเลี้ยงชีพทางช่อง YouTube ของโกบอยตอนเปิดอาชีพเด็กเอ็นงานวีต่างจังหวัดด้วยความจำเป็นจากปัญหาครอบครัวความรักแล้วส่งผลถึงปัจจุบันน้ำหอมเล่าว่างานเอ็นมี4ประเภท1เอ็นอย่างเดียวคือชงเหล้าเอนเตอร์เทนทั่วไปคุยสนุกกับลูกค้าเป็นเพื่อนคุยจับมืออบกอดได้นิดหน่อยราคาอยู่ที่ 1,200 ถึง 1,500 บาทเวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง2 end up คือ entertain ชงเหล้าทั่วไปแต่มีการอัพยาเข้ามาด้วยทั้งยาเคยาไอกัญชาเป็นต้น3 NV คือชงเหล้าเอนเตอร์เทนทั่วไปแล้วก็ขึ้นงานหรือการมีเพศสัมพันธ์กัน4 N แรงคือเป็นงานชงเหล้าเอนเตอร์เทนทั่วไปแต่สามารถนัวเนียกันซึ่งไม่ต่างจากการมีเพศสัมพันธ์เพียงแค่ไม่สอดใส่เฉยๆแต่งานนี้ส่วนใหญ่ได้ทิปดีสำหรับน้ำหอมส่วนใหญ่รับงาน N กับ NV เรทค่าตัวอยู่ที่ 3,500 ถึง 5,000 บาททั้งนี้ราคามีสูงถึงหลักหมื่นและหลักแสนยิ่งมีดีกรีเน็ตไอดอลดารามาแอบรับงานนางแบบมิสต่างๆที่มีดีกรีเรทเริ่มต้นหลักหมื่นขึ้นไปทั้งนี้คนที่รับงาน N ไม่จำเป็นต้องรับงาน NV ด้วยน้ำหอมเล่าอีกว่าเคยเจอเคสนักร้องที่ค่อนข้างวิตฐานซึ่งเป็นนักร้องใต้ดินเป็นสไตล์ฮิปฮอปโดยเขาส่งแท็กซี่มารับไปตรงใจกลางเมืองย่านสุขุมวิททองหล่อไปถึงที่พักเขาประโยคแรกที่ได้ยินคือให้กินฉี่ของเขาเป็นเคสที่จำจนถึงทุกวันนี้เกิดมาไม่เคยเจออะไรแบบนี้วันนั้นไม่มีเงินติดตัวไปสักบาทเลยต้องจำยอมทำตามสิ่งที่เขาต้องการอีกทั้งเขายังอัดคลิประหว่างทำกิจกรรมด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ